เกิดเหตุเด็กหญิงชาวเมียนมาจมน้ำเสียชีวิตสองรายค่ะเมื <S 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 ne, ่อเวลา18นาฬิกาของวันที่20มีนาคม2560ที่ผ่านมาพันตำรวจโทชานวิทย์สําแดงเดชสารวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดรับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตบริเวณชายหาดริมแม่น้ำเมยบ้านวังแก้วตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยแม่สอดอินเตอร์เนชันแนลที่เกิดเหตุ พบมีคนช่วยเด็กขึ้นมาบนฝั่งแล้วและกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตทราบชื่อเด็กหญิงสวยเตไม่มีนามสกุลอายุ10ปีชาวเมียนมาและเด็กหญิงอาอาเลอายุ11ปีชาวเมียนมาเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายจอจออายุ50ปีบิดาตามมาด้วยพร้อมญาติต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเด็กทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องเดินทางมาจากเมืองย่างกุ้งเพื่อมาเยี่ยมญาติที่บ้านก๊กโกวันพรุ่งนี้ก็จะกลับเมืองย่างกุ้งแล้วจึงชวนกันมาเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนที่บริเวณหาดแม่สอดพัทยาชายหาดสองแผ่นดินไทยเมียนมาระหว่างเล่นน้ำจู่ๆทั้งสองจมหายไปทางญาติที่อยู่ด้วยจึงตะโกนให้คนช่วยกันงมกว่า15นาทีจึงพบร่าง แต่เด็กทั้งสองคนเกิดอาการหัวใจไม่ตอบสนองจึงนำศพส่งโรงพยาบาลแม่สอดดังกล่าว